ปีแล้วนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งคู่รักบันเทิงที่เรียกว่าจบลงไม่สวยนักนะครับสำหรับดาวแล้วก็พอสรันครับเพราะหลังจากที่มีการปล่อยภาพหลุดของหนุ่มพอสกำลังเฟซทางกับสาวพริตตี้ก็ที่มีชื่อว่ายุ้ยนะฮะด้านดาวก็เรียกมายอมรับว่าได้เลิกรากันจริงกับเด็ดขาดแล้วแบบไม่ลังเลทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับเธอให้สัมภาษณ์ว่าสถานะนี้ยังคลุมเครือกันอยู่และแม้ว่าเธอเองเนี่ยก็ตอบไม่ได้เต็มปากว่าพริตตี้คนดังกล่าวใช่มือที่3หรือไม่ครับเพราะว่าทางด้านหนุ่มพอสเองก็ได้ไลน์มาชี้แจงของเธอเนี่ยบอกว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนเท่านั้นครับแต่ว่าดาวก็ไม่ได้เชื่อแล้วก็ยอมรับว่าภาพนั้นมีส่วนทำให้ตัดสินใจเลิกได้ง่ายขึ้นครับในขณะเดียวกันนะคะด้านยุ้ยพริตตี้สาวเนี่ยที่ตกเป็นข่าวมือที่3ก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะโดยเปิดใจกับสื่อหนึ่งนะคะว่าตนเป็นเพื่อนกับพอสที่มหาลัยแล้วก็ไม่ได้สนิทกันมากเคยเจอกันประมาณ 2-3 ครั้งนะคะซึ่งก็ไปกันหลายๆคนด้วยส่วนภาพที่หลุดออกมาเนี่ยเป็นการเฟซไทม์กันทั่วไปและที่แคปไว้นะก็คือจะเอาไปอวดเพื่อนเพราะว่าเพื่อนของตนเนี่ยเป็นแฟนคลับพอสก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรยืดยาวและตนเนี่ยรู้ว่าพอสกับดาวเป็นแฟนกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาเลิกกันยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันปกตินะคะแล้วก็ไม่ได้คุยกันมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่พอสจะเลิกกับดาวอีกตนไม่ได้ทำอะไรผิดแต่พอสเนี่ยเป็นดาราไม่อยากให้เขามาเสียหายนะคะมันเสียหายไปถึงงานของเขาส่วนเรื่องดาวเนี่ยตนก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวค่ะ